สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัดและรายการรู้ต้องข่าวนะคะวันนี้ปัดรวบรวมอะไรที่น่าทานใหม่แล้วคุณผู้ชมรับอะไรดีคะวันนี้คุณผู้ชมคะพอพูดถึงรับอะไรในวันนี้ปัดก็พูดถึงของกินนะคะและของกินที่ปัดจะพาไปในวันนี้เราจะพาไปพบกับราคาพางงที่ใส่คือน้อยกว่าธรรมดาจะเยอะกว่าแค่ลูกค้าก็กินแล้วติดเราไงหมูเนื้อ80กุ้ยช่ายต้องหมูกรอบ80บาทอันนี้นี่แทบเลียจานแล้วคุณผู้ชมแล้วจะรู้ได้ไงว่ากี่ชิ้นน่ะอัจฉริยะดีอ่ะอัจฉริยะก่อนชามละ1,900นะคะโอ้ลูกค้าแถวนี้เขาค่อนข้างที่จะมีฐานะเนาะช่างมีพอจ่ายไหมจ๊ะพอค่ะราคาพางงที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมราคาอาจจะดูแปลกเอ๊ะพิเศษกับธรรมดาแตกต่างกันนั่นเราพูดถึงร้านแรกค่ะคุณผู้ชมสำหรับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดติ๊งตองก๋วยเตี๋ยวหลอดติ๊งตองป่ะจ๊ะใช่ครับสูตรเด็ดของร้านนี่คืออะไรเนี่ยชื่อติ๊งตองติ๊งตองด้วยเนเจอร์ชื่อติ๊งตองเลยเหรอใช่เนี่ยอุ๊ยเปิดหม้อให้ดูอีกเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดก็น่ากินความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านแปะนี่มันคือยังไงอ่ะพิเศษคือน้อยกว่าธรรมดาจะเยอะกว่าพิเศษคือน้อยธรรมดาคือเยอะกว่าก็คือต้องมาที่ร้านก็คือสั่งธรรมดาก็ได้ราคาพิเศษพิเศษ40บาทธรรมดา50ธรรมดา50อุ๊ยแต่ว่าลักษณะของก๋วยเตี๋ยวหลอดแปะนี่มันมีความชิ้นใหญ่ๆนะให้ลูกค้าก็กินแล้วติดเราไงนี่ในนี้มันคือน้ำพะโล้แล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีปลาหมึกหมูเต้าหู้แปะว่าอย่างว่างั้นงี้เลยขอชิมละกันได้ไหมพิเศษก็ได้โอ้ยไม่ได้หรอกต้องมาร้านนี้สั่งธรรมดาดิได้จะมีความแบบหอมเครื่องพะโล้มากอันนี้มีหมูนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกากหมูใส่มาหน่อยหมูนุ่มมากแล้วก็เส้นแบบนุ่มเป็นยังไงครับใช้ได้ไหมครับถ้าท่านไม่ได้ก็เอามาคืนเลยเอามาคืนแปะคนอยากมาหาแปะนี่มาได้ที่ไหนที่ตั้งร้านอ๋ออยู่ที่ถนนจันทร์41/1ใครๆก็ไม่ล้าแต่วันนี้มาแล้วสำหรับพี่รักที่จะมาหาแปะนะคะวันนี้ขอบคุณแปะมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงกับราคาพิเศษกับธรรมดาใช่ไหมคะว่าราคาเอ๊ะสรุปแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่กันแน่คุณผู้ชมมางงกันต่อกับร้านนี้ดีกว่า50 45 55เป็นเท่าไหร่เฮ้ย 11,100คิดเลขดูแปลกแล้วคุณผู้ชมไปดูร้านนี้ดีกว่าเขาคิดเร็วกว่าเครื่องคิดเลขจ้าเนี่ยวันนี้เราจะแก้การด้วยการสั่งของก่อนเราก็จะจดราคาไว้กุ้ยช่ายขาวเต้าหู้หมูกรอบปลาช่อนผัดเผ็ดนี่หมูสับไข่เค็มหมูเนื้อไข่แดง2ชิ้นราคาชิ้นละ40บาทอันนี้คือค่าอาหารล้วนๆนะคุณผู้ชมกินคนเดียวเนี่ยไม่หมดนะเพราะว่าแต่ละจานเนี่ยมาโอ้โหได้เรื่องพอสมควรนะคะอิ่มแล้วก็ต้องได้เวลาเช็คบิลค่ะจะพาคะเช็คบิลเลยนะเช็คบิลเลยค่ะอันนี้หมูเนื้อไข่แดง2ชิ้นจ้ะกระเพาะหมูผัดแก้มชายไม่ใช่เจ๊อ๋อกุ้ยช่ายเต้าหู้หมูกรอบอแล้วก็หมูสับไข่เค็มปลาช่อนปลาช่อนผัดเผ็ดข้าวนะจ๊ะ5บาทแล้วก็มีน้ำนะคะเล็ก10บาทน้ำแข็ง10ปลาช่อนผัดเผ็ด80หมูสับไข่เค็ม80หมูนึ่ง80กุ้ยช่ายเต้าหู้หมูกรอบ80บาทโอเค345บาท345บาทเจ๊เดี๋ยวนะสงสัยนิดนึงเจ๊แยกออกได้ไงว่าอันเนี้ยสมมติเมนูมีหมูกรอบกับไม่มีหมูกรอบเงี้ยน้ำมันจะต่างกันน้ำมันต่างถ้าไม่มีหมูกรอบเนี่ยตัวน้ำมันที่ผัดเนี่ยมันจะสีใสหน่อยอะค่ะอันนี้นี่แทบเลียจานแล้วคุณผู้ชมแล้วเจ๊รู้ได้ไงว่ากี่ชิ้นน่ะจานเนี้ยจะ2ชิ้นเจ๊คิดยังไงคะทำไมถึงเร็วขนาดนี้เหมือนเราแบบว่ากดทุกวันอยู่กับตัวเลขแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เกิดความชำนาญในการกดแรกๆก็กดไปดูไปกดไปดูไปพอเราชำนาญมากๆขึ้นเนี่ยถ้าเรามองปุ๊บเราจะไม่สามารถกดได้เลยเราจะเสียสมาธิอ๋อเนี่ยแหละคือปรมาจารย์ที่เราจะต้องสู้ฮกในวันนี้นะคะนอกจากโต๊ะเนี้ยคิดไวอย่างเดียวไหมตามไปดูโต๊ะอื่นได้ไหมคะเจ๊ว่าคิดตังยังไงได้ข้าวรวมกันสีถ้วย20บาทน้ำ20บาทน้ำแข็ง10ต้มยำนะจ๊ะ100บาทมะเขือเทศ80บาทกุ้งเล็กกระเทียม100บาทยำเนื้อปลา100บาทจ้ะ430บาทน้ำสาดต้อนไว้พี่คะช่วยจ่ายเผื่อโต๊ะทางนู้นด้วยค่ะเห็นเจแล้วเป็นไงบ้างคะอัจฉริยะดีอ่ะอัจฉริยะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ทานไปหลายเมนูมากแล้วก็เลยบอกเจว่าตอนนี้ไม่มีตังค์จ่ายแล้วก็เลยต้องล่ำลาเจไปพร้อมกับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณเจฟ้ามากนะคะคิดเลขเร็วถึงขนาดที่เราจะต้องจำสูตรจากเจฟ้าไปลองคิดเลขที่บ้าน2+2
2 2ราคาพังงร้านสุดท้ายนี้คุณผู้ชมจะพาไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสะดุ้งรสชาติดีแต่พอตอนคิดตังค์เท่านั้นแหละก๋วยเตี๋ยวอะไรชามละ 1,900 ลองไปรู้จักร้านนี้กันค่ะวันนี้มีตังค์ 2,000 นะคะจะมาหาก๋วยเตี๋ยวเรือแบบวิถีคนมีตังค์กินกันนะคะค่ะได้เลยค่ะที่นี่ขาย 1,900 เองเหรอใช่ค่ะเหลือ100โอ้ยเหลือ100นึงสบายกลับบ้านสบายโอ้ลูกค้าแถวนี้โอ้ค่อนข้างที่จะมีฐานะเนาะ 10,000 คือ 10,000 อะไรพี่โทษที10,000 สตางค์ค่ะไม่ใช่หมื่นบาทนะใช่อ๋อเราก็นึกว่าบาทพูดซะเต็มที่เลยคิดว่าบาทบาทใช่ค่ะแล้วทำไมต้องตั้งเป็นสตางค์ล่ะคะพี่ก้อยจะได้เป็นเอกลักษณ์ของร้านด้วยคือราคาเนี่ยเขาจะบอกเป็นหลักสตางค์คุณผู้ชมแต่ว่าราคาถ้าเป็นหน่วยบาทนะจ๊ะเรามาพูดถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านบ้างทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสะดุ้งอ่ะคือเส้นสะดุ้งนี่คือตั้งให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านเมนูนี่คือแบบเก๋มากใจถึงเก๋ป๋ายี่เง่าเอาแต่ใจเส้นใหญ่ก็คือใจถึงอย่างเงี้ยหรอไปเก็บตังค์ข้างในกันดีกว่าให้พี่ก้อยคิดให้ดูก่อนชามชามละ 1,900 นะคะก็จะเป็น 11,400 กินอาหารหลักหมื่นจ้ะเหมือนคนกินเหล้าเลยอ่ะตังค์มีพอจ่ายไหมจ๊ะพอค่ะแล้วราคาก็คือค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะจ่ายเป็นหลักสตางค์เลยนะคะถูกค่ะราคาถูกมากราคาถูกปอกไข่แล้วนะเวฟนี่ขย่อหน่อยเสร็จเรียบร้อยไปชิมกันดีกว่าคุณผู้ชมอาวุธพร้อมเตรียมจ้วงเลยจ้ะเตรียมจ้วงเลยจ้ะต้มยำไข่ด้วงนะคะมีหมูสับนะคะในนี้มีไส้หมูลูกชิ้นหมูเส้นเล็กร้านนี้นะคะเหนียวนุ่มต้มยำนี่เหมือนรสชาติเราได้แบบกินอะไรแซ่บๆเหมือนกับเรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบเป็นโบราณโบราณอ่ะมีพลังขึ้นมาเมื่อกินไข่แดงแต่ถ้าใครจะชอบแบบเผ็ดๆก็ให้ปรุงเพิ่มนะคะคุณผู้ชมถูกต้องหรือจ้ะ 1,900 อันนี้ 4,000 หมื่นเท่าไหร่นะพี่ก้อย1,900 สตางค์ตังค์ไม่พออ่ะล้างจานแทนได้มั้ยได้เหรอใครสนใจก็มาได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสะดุ้งคุณผู้ชมคะต้องไปล้างจานก่อนนะจ๊ะแม่ค้ารอแล้วจ้ะชมลุยกองขาทาง True For You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า